นายสุริยะจึงรุ่งเรืองกิจรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมเปิดเผยครับว่าได้รับรายงานจากกรมทางหลวงชนบทถึงการดำเนินโครงการก่อสร้างถนนทางหลวงชนบทสายมห3019แยกทล212ถึงบ้านบางทรายใหญ่อำเภอเมืองจังหวัดมุกดาหารมีระยะทางรวม 14.211 กิโลเมตรใช้งบประมาณ 804.159 ล้านบาทความคืบหน้ากว่า 80% แล้วขณะนี้อยู่ระหว่างการก่อสร้างผิวจราจรทางเชื่อมทางแยกและสะพานคาดว่าจะก่อสร้างแล้วเสร็จและเปิดให้ประชาชนใช้สัญจรอย่างเป็นทางการในปี2567ซึ่งโครงการดังกล่าวครับจะช่วยแก้ไขปัญหาการจราจรที่ติดขัดในตัวเมืองรองรับการเจริญเติบโตของเมืองในอนาคตเพิ่มศักยภาพการขนส่งระหว่างนิคมอุตสาหกรรมกับสะพานมิตรภาพไทยลาวแห่งที่2สู่สปป.ลาวและจังหวัดใกล้เคียงได้แก่กาฬสินธุ์และนครพนมสนับสนุนเขตเศรษฐกิจพิเศษชายแดนส่งเสริมการเพิ่มขีดสมรรถนะทางเศรษฐกิจของประเทศตามนโยบายส่งเสริมและยกระดับเปิดประตูทางการค้าการท่องเที่ยวเพื่อเชื่อมโยงการเดินทางสู่ทุกมิติและสอดรับกับวิสัยทัศน์ของรัฐบาลในการเป็นศูนย์กลางขนส่งของภูมิภาคเพื่อเพิ่มโอกาสทางเศรษฐกิจกระจายความเจริญจากเมืองไปสู่เมืองเล็กอีกทั้งยังเป็นการเพิ่มโครงข่ายโลจิสติกการขนส่งออกไปสู่สปป.ลาวพื้นที่ก่อสร้างโครงการตั้งอยู่บริเวณตำบลโพนทรายและอำเภอบางทรายใหญ่อำเภอเมืองจังหวัดมุกดาหารขอบคุณข้อมูลข่าวจาก NTR ออนไลน์